สวัสดีค่ะทุกวันอังคารบ่ายสองโมงเราจะเจอกับสิตางโชว์วันนี้มีความแซ่บมาครบรสเลยในรายการแล้ววันนี้มีคนขอมาเยอะมากกับพิตตี้เงินล้านเราไปล้างรถกันที่เต็นท์รถตรงคลองหลวงนี่แหละค่ะแต่ในนามเฮียหนึ่งลาดป่าเขาวันนี้ความแซ่บของในรายการสำหรับกลุ่มอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการใช้รถตามไปในพิตตี้เงินล้านเราไปล้างรถกันที่เต็นท์รถเทียนหนึ่งลาดป่าเขาทีมไทยแลนด์แล้วความแซ่บยังไม่หมดโดยเท่านั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์กับรูปร่างดูสิคะในWe Together เดี๋ยวเราจะพบกับคุณเจนนี่เจ้าของแบรนด์ที่มีประสบการณ์จริงเลยจากผู้หญิงที่อ้วนแล้วก็ดำแล้วติดตามไปเคล็ดลับการเพิ่มความสวยลดน้ำหนักรักษารูปร่างกับ We Together แล้วที่พลาดไม่ได้เลยถ้าเจอหน้านี้ต้องมีความสยองแล้วชีวิตแม่ตั้งแต่เป็นเด็กโคลิกแล้วอีกหนึ่งช่วงชีวิตตอนสามีบวชค่ะเราไปเจอกันเลยที่ตะเคียนคู่หลังวัดศาลาแดงวันนี้ความแซ่บต่างๆมีบรรจุอยู่ในรายการตอนนี้เลยพบกับความแซ่บหนึ่งรายการแรกเลยค่ะพิตตี้เงินล้านที่เต็นท์รถของเฮียหนึ่งลาดป่าเขาทีมไทยแลนด์ไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้รายการสิตางโชว์ต้องมาตามเสียงเล่าลือว่าที่นี่มีรถดีๆราคาถูกเป็นรถมือ2เกรด A ติดอันดับท็อป5ในประเทศไทยเลยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขาแล้วทำไมต้องมาตกอยู่ที่แถวคลองหลวงเจอกับเฮียหนึ่งลาดป่าเขาเลยค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับทุกท่านเรามาเริ่มต้นถามก่อนว่าทำไมเฮียหนึ่งถึงบริหารกิจการรถมือ2เกรด A เนี่ยได้ติดอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะครับก็สวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อปนวัฒน์สุขนาวีครับชื่อในวงการก็เรียกว่าหนึ่งลาดป่าเขานะครับผมเมื่อก่อนเราอยู่แถวลาดป่าเขาจุดเริ่มต้นอยู่เมื่อ 3-4 ปีแล้วแล้วก็อยู่มาจนแบบมันหมดสัญญาเช่าเราก็ย้ายไปอยู่แถววัชรพลก่อนก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ประมาณสัก2ปีครับแล้วสุดท้ายก็มาเจอที่นี่ครับสถานที่ทำเลทุกอย่างมันได้หมดครับหน้ากว้างจอดรถได้ประมาณ100คันครับเราก็เลือกทำเลตรงนี้อ๋อ คุณหนึ่งคะแล้วคุณทำธุรกิจตัวนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยเหรอธุรกิจตัวนี้ไม่ใช่ครับเป็นแม้แต่เริ่มคือเมื่อก่อนเป็นพนักงานบริษัทจบจากโรงเรียนมาก็ทำได้ประมาณสัก3ปีครับอยู่ศูนย์รถยนต์นำเข้ามาก่อนนะครับเป็นแผนกใช่คือแผนกช่างซ่อมบำรุงครับผมจากช่างใช่จากช่างครับผมเด็กช่างกลเนี่ยนะใช่ครับรอดลูกกระสุนตามปลายรถเมย์มาได้ช่างกลก็ได้ดีเหมือนกันหรอครับผมจนไม่กล้าให้ลูกหลานเรียนช่างกลแล้วครับผมทีนี้ก่อนที่จะมารู้ว่ารอดตายจากการเรียนช่างกลมาได้ยังไงธุรกิจตัวแรกเลยใช่ไหมจากทำงานเงินเดือนเหรอใช่ใช่เงินเดือนแค่6,000 กว่าบาท6,500 บาทครับผมสมัยนั้นเมื่อประมาณ10ปีแล้วครับแล้วเอาทุนที่ไหนมาคะคือตอนแรกๆเราไม่มีทุนนะครับพอออกจากบริษัทมาเราก็มาเริ่มทำธุรกิจเล็กๆมาเปิดร้านซ่อมเองซ่อมแอร์ไดนาโมเครื่องชงล่างประมาณนี้แต่ช่วงนั้นเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็พลิกผันตัวเองไปเรื่อยแล้วก็มาขายของจากขายของพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยครับจากเราก็ไม่มีทุนหรอกมีทุนเล็กๆมีทุนอยู่แค่ประมาณ10,000-20,000เราก็เริ่มทำไปเรื่อยแล้วก็มีความสนใจเรื่องรถเราก็ชอบการค้าขายรถ
ย่างมันเจอรถที่ตั้งกล่องกลางข้างทางถนนเนี่ยผมก็สนใจว่าคันนี้เราชอบอยู่แล้วเขาจะขายเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเริ่มจากซื้อถูกขายใช่แล้วมาขายเพิ่มแรกๆเนี่ยคือเป็นแค่ในหน้าก่อนแค่พาคนมาซื้อรถก่อนนานไหมใช่ก็มันอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับ4-5 ปีใช่เป็นในหน้าอยู่ประมาณนี้ก่อนจะมาเริ่มต้นธุรกิจเต็นท์รถใช่ครับผมที่แรกคือลาดปลาเขาใช่ที่แรกลาดปลาเขาอ๋อทีนี้อยากทราบอะค่ะคำถามนี้ถามมาเยอะว่าถ้าพูดถึง1ลาดปลาเขาเนี่ยส่วนมากคนเขาจะนึกถึงอะไรคนนึกถึงอันดับแรกคือเรื่องรถเลยครับเพราะเราทำเป็นเต้นรถมาอยู่มาหลายปีแล้วครับแล้วก็ชื่อเสียงการันตีในวงการทุกประเทศรู้จักเราหมดครับเรื่องรถของเราลูกค้าที่สนใจเข้ามารายได้ตั้งแต่ 9,000 บาทก็ออกรถได้แล้วที่เรานะครับรถยนต์เนี่ยรถยนต์นะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายออกรถที่เรา0บาทแล้วมีการันตีเรื่องเครื่องเกียร์กล่อง ECU 1ปี 5,000 กิโลนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นลูกค้าต้องเทคเครดิตดีเนี่ยแถมมอเตอร์ไซค์1คันนะครับในป้ายแดงมูลค่า 40,000 บาทถ้าลูกค้าเครดิตดีได้รถไปใช้ด้วยได้มอเตอร์ไซค์อีกปีอีก1คันครับเรามีการจับฉลากอันนี้คือถ้าเครดิตดีได้เลยครับผมแต่ถ้าลูกค้าที่มาซื้อรถที่เราอ่ะเดือนกุมภาเนี่ยซื้อภายใน3เดือนเนี้ยเดือนกุมภาจะจับรถยนต์แถมยนต์1คันสำหรับลูกค้าที่มาซื้อรถที่เต็นท์เราภายใน3เดือนเนี้ยมันจะหมดเขต13กุมภา13กุมภาจะหมดเขตใช่จะจับรางวัลวันที่14กุมภารถยนต์1คันครับสำหรับลูกค้าเราเท่าที่ทราบมาเนี่ยทางคุณหนึ่งมีการแนะนำด้วยครับแล้วอย่างฉันเหมาะกับรุ่นไหนอย่างคุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่ก็จะออกเดินสายบ่อยหน่อยอาจจะเป็นรถเป็นรถใหญ่เป็นฟอร์จูเนอร์หรืออาจจะเพราะอาจจะคุณแม่อาจจะไม่ได้ขับเองอาจจะมีคนขับให้หรือว่าเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรืออาจจะเป็นรถ7ที่นั่ง SUV เพราะเราต้องเดินทางอยู่กับทีมงานตลอดไปออกเดินสายต่างจังหวัดครับทุกที่ก็จะแนะนำลูกค้าได้ครับผมตามหน้าที่การงานที่ลูกค้าครับเขาจัดมาแล้วทีนี้ยอดขายเนี่ยต่อวันเนี่ยคุณหนึ่งพอสรุปได้ไหมครับว่ารถรุ่นไหนที่จะขายดีที่นี่ส่วนใหญ่เป็นแนวก็จะเป็นรถหนึ่งธรรมากินรถกระบะแล้วก็รถเก๋งอีโก้คาร์ครับก็รถเล็กๆปีใหม่ๆครับที่ส่วนใหญ่ออกรถดีทุกคันไม่ต้องใช้เงินบาทสักบาทเลยครับฟรีดาวทุกอย่างฟรีค่าใช้จ่ายการจัดค่าโอนค่าประกันรับประกันหลักการขาย1ปีที่นี่เราให้ทุกอย่างเลยครับ1ปีนี่เราดูแลหมดดูแลหมดเลยครับผมถ้ามีนู่นเสียใช่ทุกอย่างครับคือแสดงว่า1ปีเนี่ยมันเหมือนมีการประกันรถหรอใช่เรารับประกันเครื่องเกียร์1ปีทุกอย่างเราจะมีศูนย์บริการซ่อมเรามีช่างดูแลตลอดครับอ๋อที่คลองหลวงตรงนี้คลองหลวงใช่ครับผมครับใกล้ๆกรุงเทพแล้วรถจะเสียทุกต่างจังหวัดทั่วประเทศเรามีบริการของรถของศูนย์รับประกันที่มีแหละมีรถยกรถสไลด์ในจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดเลยครับทั่วประเทศใช่ครับผมคือเราสามารถที่จะประสานงานกันได้ใช่ครับผมในทันทีได้ทันทีเลยครับผมเพราะว่ายังไม่มีประวัติเสียเรื่องบริการหลังการขายเลยทีนี้ต้องมาขอทราบเลยค่ะว่าเหตุผลอะไรที่คนควรมาซื้อรถที่เต็นท์ของคุณหนึ่งลาดปลาเขาครับหนึ่งเลยเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเพื่อการที่เราเป็นประธานชมรมด้วยประธานชมรมของลาดปลาเขาทีมไทยแลนด์ความมั่นใจแล้วก็คุณภาพสินค้าแล้วก็ชื่อเสียงของเราทำให้ลูกค้ามั่นใจมั่นใจที่อยากจะเข้ามาหาเราเพราะซื้อมาซื้อรถที่เราเนี่ยเราไม่ย้อมแมวเราไม่มีหลอกลวงลูกค้าแน่ครับชัดเจนเพราะชื่อเสียงเราการันตีให้ครับเพราะว่าใช้หัวเป็นประกันงานดีหนึ่งต่อเพราะประสบการณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมาในธุรกิจวงการธุรกิจตัวนี้ก็ยืนยันได้ว่าไม่มีการยอมแมวไม่มีการจกตาแน่นอนสำหรับรถที่นี่แล้วสำหรับคุณหนึ่งจะให้คุณหนึ่งฝากช่องทางการติดต่อสำหรับคนที่ต้องการปรึกษาหรือคนที่เคยยังไม่มีเงินพอหรือไม่แน่ใจแต่ต้องใช้รถแล้วแหละสำหรับครอบครัวคุณปรึกษาได้ที่ช่องทางไหนครับครับคือตอนนี้ปรึกษาได้คือ1ทางเพจรับประเขาทีมไทยแลนด์นะครับรับซื้อขายรถยนต์มือ2ครับแล้วก็ทาง Facebook ของรับประเขาทางเพจ Facebook แล้วก็ทางร้านหน้าบริษัทของเราคือเบอร์โทร0631458888ครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ด้วยแล้วยังไงมันมีตั้งหลายโปรโมชั่นครับ
แต่มียอดการขายด้วยใช่ไหมใช่ครับผม 5,000 บาทใช่ครับผมครับงั้นติดต่อผ่านแม่ได้เลยค่ะสำหรับงานนี้ครับผมรายได้พิเศษนอนติดต่อการขายผ่านแม่ได้เลยนะคุณแม่ได้สามารถแนะนำค่าแนะนำได้ครับเป็นค่าเสริมนะครับโอ้อย่างคุณแม่ดังๆอย่างเงี้ยครับวันนึงเดือนนึงผมว่าตรงนี้ไม่ต่ำกว่าแสนแน่คุณแม่ติดต่อผ่านแม่เลยสำหรับใครจะซื้อรถที่เต็นท์หนึ่งลาดป่าเขาใจแรกใจครับเชื่อครับผมทีนี้เขาทำด้วยหัวใจจริงๆงานนี้คำแนะนำคือทำงานด้วยใจแล้วด้วยความจริงใจทั้งหมดขอบพระคุณคุณหนึ่งมากค่ะวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับที่นี่ค่ะรายการสิตางโชว์คุณหนึ่งลาดป่าเขาขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีค่ะแล้วช่วงหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเลิกไทยแลนด์สำหรับนักธุรกิจซื่อสัตย์แบบนี้เราสนับสนุนกันแล้วเข้ามาทักทายได้เลยตอนนี้คุยกันสดๆเลยค่ะเราเปิดไลฟ์อยู่ด้วยความแซ่บช่วงหน้าใครอยากลดความอ้วนต้องตามเลยกับ B Together แล้วเตรียมคำถามไว้สำหรับดวงปี62เดี๋ยวเราจะให้พบกับหมอปลายพายกระซิบค่ะเตรียมคำสามใน2เบรกแซ่บช่วงหน้าเริ่มเลยมาเลยNow, I'm calm
พี่ก็หนาวน้องก็หนาวนอนร้าวสวนโอ้ผมคุ้มอย่าให้รอถึงเช้าเลยเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้จ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเนอะลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพยาคันคาชมวิวอยู่ข้างข่าวล่องลำน้ำเค็งและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อโหเพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยหาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุมมองใหม่ๆจะเจอได้มันต้องลองแบบนี้ก็น่าลองลองสนุกกับบรรยากาศใหม่ๆลองลุยดูบ้างสุดท้ายก็แค่ลองปล่อยใจแล้วคุณจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะอสทชวนคุณเดินทางข้ามภาคร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อลองมองเมืองรองไปเปิดมุมมองใหม่กับ55จังหวัดเมืองรองเพราะเราอยากให้คุณรู้ว่าเมืองรองไม่เป็นรองใครI'm not bad, just hang out on the weekend.
and my friends would hang out on the week. เอาละค่ะวันนี้ในเบรกนี้กับความแซ่บของรูปร่างใครสนใจสุขภาพแล้วรักษาสวดทรงแม้อายุจะมากวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์จาก V Together พร้อมกับผู้ก่อตั้งสินค้าตัวนี้ถ้าใครตามจะรู้ว่าแม่เป็นพรีเซนเตอร์กันตั้งแต่ปีที่แล้วเรามาพบกับคุณเจนนี่และคุณจำเบรกนี้เลยค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้เตรียมคำถามกันแล้วใช่ไหมถามได้สดๆในไลฟ์นี้เลยกับ V Together อันนี้คุณเจนนี่กับคุณจำเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ริเริ่มค่ะเลยใช่ค่ะแม่เริ่มมาจากตรงไหนเริ่มมาจากตรงที่เราอยากสร้างรูปร่างดีค่ะเราก็ต้องการที่จะแบบเป็นคนที่ออกหน้าทำสินค้าออกมาแล้วก็คือคิดสูตรขึ้นมาแล้วก็พรีเซนต์ของออกมาเองเพราะว่าในชีวิตประจำวันคนเนี่ยไอ้เครื่องดื่มที่มันมีความสดชื่นความหวา นอย่างโกโก้ช็อกโกแลตเย็นชาเชอร์กาแฟพวกนี้มันเพิ่มใช่มันเพิ่มน้ำหนักเพราะว่าแคลอรี่มันสูงในแก้วนึงเนี่ยตก250กว่าแคลอรี่ซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้คนกินแล้วไม่อ้วนแล้วก็ไม่รู้สึกผิดในการที่จะกินนะคะแล้วเราก็แฮปปี้ใช่แล้วก็แฮปปี้กับพวกโกโก้พวกช็อกโกแลตพวกนี้ได้ใช่ใช่แต่ทีนี้เท่าที่รู้มาเนี่ยเมื่อก่อนคุณเจนนี่ไม่ใช่ร่างนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไปตกบ่อเบอร์อะไรมาเมื่อก่อนแบบน่าเกลียดมากเธอจะเหมือนแบบแม่ค้าปลาที่ไม่ได้อาบน้ำนะผมผอมมาได้ยังไงผอมมาได้ยังไงเพราะว่าเราเดี๋ยวถามกันมาเลยนะคะถามเลยเพราะว่าเราค้นพบสินค้าตัวนี้คือมันเป็นสารสกัดจากกัวกัมไฟเบอร์เป็นสารสกัดจากพืชที่สามารถทำให้แบบเราผสมกับอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้สึกอิ่มมีสารสกัดจากกินคอฟฟี่บีนแล้วก็แอลคานิทีนช่วยเผาผลาญอย่างแม่เนี่ยใส่ชุดมาเนี่ยตรงคอนเซ็ปต์มากเลยเนาะไม่ใช่แบบรูปร่างดีสร้างได้อะแม่ใช่เพราะช่วงนี้ก็ร้อนเงินไงก็เลยแบบกินอะไรไม่ค่อยลงแม่แซ่บเหมือนเดิมไม่ใช่นะคะเพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกๆเลยของ V Coffee ตัวนี้คือแม่เป็นจำได้ไหมใช่แม่เป็นคนเรายังไม่มีห่อแบบนี้ไม่มีแพ็กเกจแบบนี้แล้วแม่ก็จะเทสให้แล้วก็ทุกคนก็จะแบบแม่พุงยุบเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนคุณจำก็ยังย้วยๆอยู่ไหมย้วยค่ะตัวนี้มันมีสารอะไรที่มันแบบไม่ให้หิวอะไรอย่างนี้เป็นกินคอฟฟี่บีนค่ะกินคอฟฟี่บีนแล้วก็กัวกัมไฟเบอร์กินคอฟฟี่บีนเนี่ยที่อยู่ในสารสกัดของสินค้า V เลยอ่ะอันนี้มันถือเป็นอาหารเสริมไหมเป็นอาหารเสริมแม่แล้วตอนนี้ก็มีตัว L carnitine นะครับที่ช่วยเผาผลาญเงี้ยอ๋อใช่มันจะเป็นตัว L carnitine ใช่เร่งเผาผลาญแล้วก็เราสามารถที่จะให้ทุกคนอ่ะแบบออกแบบไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่เราจะกินแล้วก็ดื่มเครื่องดื่ม4รสชาติเนี้ยแบบทุกช่วงเวลาวันนึง4รสชาติใช่โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงแคลอรี่เริ่มตั้งแต่รสชาติแรกเลยโกโก้เป็นตัวไหนฮอตมากตอนนี้ยอดขายพุ่งตัวไหนคุณแม่ตัวนี้คุณแม่อันนี้ก็คืออันนี้คือโกโก้อ๋อนี่โกโก้ใช่เป็นโกโก้โกโก้เป็นคนชอบโกโก้ช็อกโกแลตใช่แม่มันจะเป็นอะไรที่แบบเรากินแล้วเราจะรู้สึกว่าเราแบบอร่อยอ่ะแล้วเราก็จะกินได้เพราะคนส่วนใหญ่ชอบกินไม่เจนนี่นี่ลูกก็โตเป็นสาวแล้วยังลูกคนโต8ขวบนั่นคือหนูอ้วนมาประมาณ7-8ปีอ่ะไม่น้ำหนักเท่าไหร่เมื่อก่อนตอนที่ท้องลูกประมาณ88กิโลแล้วหลังจากคลอดมาหนูก็จะค้างตึงอยู่ที่68-70กิโลนานแล้วยังก็7ปีนะที่อ้วนแต่หนูผอมโอ๊ยตายแล้วใช่หนูผอมมาเมื่อปีที่แล้วมีรูปคนเจนนี่ด้วยใช่ค่ะจะอ้วนมากค่ะแล้วเรามาผอมได้เพราะสินค้าตัวนี้แล้วเราก็บวกกับแนวคิดอยู่แล้วอ่ะใช่ไม่ได้เสริมไม่ได้เสริมแม่สวยธรรมชาติแม่หน้าเดิมหน้าเดิมสังเกตนะคะว้ายรูปนี้น่าเกลียดแล้วส่วนน้องชายนี่ก็คือเราพัฒนากันมาแล้วเราก็ช่วยกันเทสตั้งแต่เริ่มต้นคุณจำนะคะใช่เทสสินค้าร่วมกันด้านคุณจำเมื่อก่อนน้ำหนักเท่าไหร่คะก็ก่อนที่จะมาทานวีน้ำหนัก85ครับอ๋อใช่ครับ
แต่ตอนนี้รถแต่ตอนนี้รถมันนะครับรูปเสื้อชมพูอันนี้คือรถมาแล้วอันนี้มีชาเขียวแล้วหรอใช่ชาเขียวรสชาติใหม่เพิ่งออกเมื่อประมาณ เดือนกว่าๆแต่ว่าก็คือขายดีมากแต่เดี๋ยวเราจะชงนะคะคือสินค้าของเราเนี่ยมันสามารถชงดื่มได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นนะคะคือตัวนี้เดี๋ยวหนูจะเช็คชงให้ดูเลยถามมาได้เลยค่ะสำหรับคนกำลังอ้วนอยู่ตอนนี้คุณจ้ำกับคุณเจนนี่ผู้ผ่านความอ้วนมาขนาดนั้นแล้วอยู่ในด้านมืดค่ะตอนที่เราอ้วนเราจะอยู่ในด้านมืดเราจะไม่มีความมั่นใจแต่พอเราผอมขึ้นมาเราจะมีความมั่นหน้ามั่นใจนะแม่นะไม่เริ่มต้นเลยเนี่ยทำกินเองก่อนใช่ไหมกินเองก็หนูก็กินแล้วหนูก็เทสหนูก็ส่งให้แม่เทสไงแล้วแม่ก็กินแล้วแม่ก็พุงยุบใช่ไหมรู้จักกับคุณเจนนี่มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแม่เนี่ยเราชงดื่มได้ทั้งในร้อนใช้น้ำเย็นก็ได้ค่ะมันเป็นความสะดวกของนวัตกรรมนะคะถ้าใครอยากจะแบบร้อนๆ อะไรอย่างเงี้ยกินร้อนๆผ่อนคลายเราก็ชงในน้ำร้อนได้มีชาเขียวใช่ค่ะมีโกโก้ค่ะใช่มีคาราเมลใช่แล้วก็มีโรบัสต้าโรบัสต้าคอฟฟี่คอฟฟี่นี่ก็จะขายดีมากในกลุ่มขายดีขายดีอันนี้ใช่ในกลุ่มของวัยทำงานอ่ะก็ดูได้เช็คจากหุ่นแม่ได้เนี่ยเขาก็ถามกันแม่จะ60แล้วไงใช่แล้วทีนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไปบีบหัวใจเพราะฉันยังรับงานโคโยตี้ตอนกลางคืนอยู่คือก็ยังรับเต้นตามงานผับอยู่ก็รับรองได้ว่าไม่มีการบีบกระตุ้นหัวใจใดๆทั้งนั้นเพราะตรวจสอบเอกสารได้หมดได้หมดค่ะเราปลอดภัยใช่เรากับโรงงานเนี่ยเราของเราทุกตัวก็มีเขาเรียกว่าข้อมูลโภชนาการนะครับว่าทางกล่องทางกล่องเนี่ยค่ะเช็คได้หมดเลยนะคะไม่ได้คือเราไม่ได้มโนหรือเมคขึ้นมานะว่ามัน60แคลหรือ50แคลเดี๋ยวนี้สายด่วนเช็คแป๊บเดียวใช่4ตัวเช็คได้หมดถูกต้องเพราะว่าเรามีตัวแทนที่ต่างประเทศด้วยมีค่ะตอนนี้ตัวแทนที่ประเทศกัมพูชานะคะพร้อมได้ภายในกี่เดือนตอนนี้คำถามมาแล้วถามกันมาสดๆได้เลยค่ะพร้อมได้ภายในกี่เดือนสำหรับเจนนะคะเจนพร้อมได้คือเจนใช้สินค้าตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะลดน้ำหนักแต่เธอออกกำลังกายประจำด้วยก็คือใน4เดือนเนี่ยเราการันตีเลยแต่เราต้องร่วมด้วยแล้วเราช่วยตัวเองด้วยนะเหมือนที่แม่ใส่ชุดออกกำลังกายมาเนี่ยแล้วแม่ก็แบบว่าเน้นว่ามันเป็นการสร้างรูปร่างดีคือสินค้าเนี่ยเป็นตัวช่วยแล้วก็สร้างรูปร่างดีด้วยตัวเราอันนี้เช็คใช้น้ำเย็นนะคะเรามีขวดน่ารักน่ารักของวีด้วยทีนี้ช่วงเนี้ยไหนๆมาออกรายการแม่แล้วมีโปรโมชั่นเด็ดให้ก็ตอนคนที่ติดตามไหมอันนี้ฟังโปรโมชั่นจากคุณเจนนี่ถ้าคนที่ติดตามในวันนี้นะคะเราจะให้แบบซื้อ3แล้วก็แถมขวดเช็คไปเลยอันนี้ซึ่งปกติถ้าเป็นโปรที่เราทำอยู่ประจำต้องซื้อถึง6ขวดนะคะถึงจะแถมแต่ว่าวันนี้ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะแม่ซื้อภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้หมดเขตอะค่ะจะให้โปรซื้อ3กล่องแล้วก็แถมกระบอกเช็คอะค่ะในฐานะที่มาออกรายการเทปแรกกับแม่วันนี้ได้เลยแล้วติดต่อช่องทางไหนช่องทาง Facebook นะคะคือเพจ We Together Thailand นะคะแล้วก็IG นะคะ v.together.thailand นะคะแล้วก็ทาง LINE แอดก็คือ @v.together ค่ะเดี๋ยวอันนี้ซื้อมาจากร้านทั่วไปอย่าเพิ่งดักตบกันหน้าปากทางนะคะ อันนี้จะเปรียบเทียบเพราะฉันเป็นคนชอบดื่มเครื่องดื่มที่มันหวานๆดูความเข้มข้นแม่ดูความเข้มข้นเห็นไหมมันเข้มข้นแล้วรสชาติเอาโกโก้เธอมาอันนี้แม่ชิมอันนี้แม่จิเนี่ยแม่อันนี้แม่กินไปครึ่งแก้วแล้วเนี่ยอันนี้โกโก้ของวีตัวนี้แม่เคยขายด้วยจะบอกให้แล้วคนตามแม่ก็จะรู้ตามเยอะว่าปีที่แล้ว2017พุงป่องมากแล้วแม่ก็พุงยุบมีสารสกัดจากกินคอฟฟี่บีนแอลคานิทีนแล้วก็กัวกล้ามไฟเบอร์คือกัวกล้ามไฟเบอร์เนี่ยจะเด่นมากในแบรนด์เราเพราะว่าเป็นสารสกัดจากกากใยพืชตระกูลถั่วที่มันสามารถผสมกับน้ำเปล่าอาหารหรืออะไรแล้วก็ละลายตัวได้ดีในน้ำซึ่งผสมอยู่ในรูปแบบอะไรเราก็จะแบบให้กากใยและช่วยขับถ่ายในคนที่ธาตุเบาอะค่ะอันนี้ดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะใช่ค่ะดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้
ไม่ต้องชงกับน้ำร้อนนะน้ำถ้าดื่มเย็นก็สองซองก็จะอันนี้แหละชงกับน้ำเย็นเราดื่มเย็นก็จะสองซองของทองจะเข้มข้นก็ซองนึงก็คือเราจะได้สารสกัดที่ช่วยในการขับถ่ายอ๋อแล้วก็มีของแถมด้วยนะคือคอลลาเจนซึ่งอันนี้เป็นกำไรของลูกค้ามาเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้ารีวิวมาเนี่ยผิวดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็รอยค้ำจากแดดเนี่ยอย่างเจนเนี่ยเจนที่แรกเจนไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นแต่ผิวเจนอะที่เป็นรอยค้ำจากแดดอะมันดีขึ้นเพราะว่าสารสกัดคอลลาเจนอันนี้ไม่ได้ฉีดอะไรเลยเพราะว่าผิวเธอก็ยังเป็นกระดำกระด่างอยู่แล้วจากที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองใช่ไหมทั้งคู่เลยทั้งคุณจามกับคุณเจนนี่เขาแบบอ้วนฉุกทั้งคู่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้แต่งภาพมาโฟกัสกันที่พี่น้องสองคนนี้ทำไมเขาถึงกล้าที่จะยืนยันว่า We Together ชาเขียวอร่อยมากฉันชอบอ่ะบอกต่อเลยค่ะโปรโมชั่นเฉพาะคนที่ดูรายการนี้เจนนี่บอกซื้อ3กล่องแถมขวดเช็คน่ารักแบบนี้นะคะปกติต้อง6กล่องนะถึงจะได้แถมแต่ว่าวันนี้แม่ขอโปรโมชั่นมาเฉพาะวันนี้แล้วก็ภายในพรุ่งนี้หมดเขตนะคะ3กล่องแถมฟรีกระบอกเช็คน่ารักแบบนี้นะคะ4เดือนลดได้กี่โลประมาณ16โลค่ะ16โลเราออกกำลังกายทุกวันออกกำลังกายทุกวันรวมด้วยวันละประมาณชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าวันไหนมีเวลาก็จะออกทั้งเช้าเย็นค่ะอร่อยอร่อยมากชาเขียวคือมันรสชาติคือนอกจากส่วนผสมหลักที่มันมีประโยชน์แล้วเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องรสชาติใช่รสชาติมันจะดีโกโก้นี่ก็ไม่เหมือนโกโก้ตามช็อปนะคะอันนี้โกโก้เขาจะนุ่มคือรสชาติทุกอย่างทุกคนจะการันตีมาว่ามันอร่อยจริงๆแล้วที่มันขายดีมากๆก็เพราะว่ารสชาติมันดีมันกินแล้วมันทดแทนแบบคนที่แบบกินแล้วไม่รู้สึกผิดได้อ่ะกินโกโก้กาแฟชาเขียวทุกวันอ่ะมันจะอ้วนใช่ไหมแต่เวลาเรากินเนี่ยทุกคนจะบอกเลยว่าไม่รู้สึกผิดอย่างเวลาเนี่ยตอนนี้เจนนี่ลดมาทั้งหมดเท่าไหร่หนูเหรอคะหนูลงมาจากที่อ้วนเยอะๆจากที่อ้วนเยอะๆตอนที่หนูท้องก็88กิโลแล้วพอหนูผอมลงมาค่ะแม่ก็คือเหลือประมาณ54 52ก็ลงมาจากที่หลังคลอดลงมาแล้วอ่ะเรามาค้างตึ่งอยู่ที่ประมาณ70กิโลอยู่นานมากแล้วเราก็มาลงอีก16กิโลหลังจากนั้นในระยะเวลาประมาณ4เดือนแล้วส่วนน้องชายแต่คุณจำเนี่ยผู้ชายมันจะลดยากใช่ครับก็คือตอนที่ปีที่แล้วครับตอนที่เริ่มทานตัวนี้น้ำหนัก85ปัจจุบันก็คือ67โลครับใช่ลดมาประมาณ20กว่าโลครับทีนี้ไอ้ระเบียบจัดระเบียบในร่างกายขอดูซิกแพคนิดนึงยังไม่มีครับเพิ่งแต่งงานใช่ไหมใช่ครับเพิ่งแต่งงานใช่นี่เหมือนมันเด่นให้แบบทีนี้จากประสบการณ์จริงของพี่น้องคู่นี้ค่ะแล้วเขาถึงกล้าการันตีสินค้าตัวนี้ใช่เพราะเรากินเองแล้วเราใช้เองเราเริ่มต้นจากการที่เราทำมาเพื่อกินเองแล้วคนสนใจฟีดแบคเราถึงทำออกมาขายและที่แม่กล้าการันตีและเชิญมาในรายการเทปแรกเนี่ยเพราะบอกพ่อแม่เป็นพรีเซนเตอร์ตอนคนแรกเราช่วยกันตั้งแต่ยังไม่มีตัวบรรจุภัณฑ์ตัวนี้เลยแพ็กเกจใช่ไหมเนาะยังไม่มีแพ็กเกจเลยแล้วตอนนี้ตัวแทนก็ประมาณ 2,000 กว่าคนใช่เพราะคนตามมาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนเป็นเขาเรียกตัวเทสใช่ตัวเทสตัวเทสเนี่ย ขอซื้อตัวเทสนะ พอเขาดูจากพุงแม่ แล้วฉันมันฮะจะ60ด้วยเออจะ60แล้วทีนี้ไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอนแล้วทำยังไงถ้ากินในพวกนี้แล้วมันมีสารอันตรายผสมต้องช็อกตายกันไปสักวันนึงเพราะคนจะ60มันจะไม่มีสารอันตรายเลยเพราะว่าทุกคนที่กินแล้วมีฟีดแบคกลับมาคือมันไม่มีสารกดประสาทเพราะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติถ้าเกิดกินของเราเนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่ามั่นใจได้เลยมันไม่อันตรายใช่เพราะเรามีเอกสารตรวจสอบได้ครับไม่ว่าจะข้อมูลโภชนาการ1ซองกี่แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับของเรามีเอกสารในการยืนยันหมดเลยครับใช่ๆเดี๋ยวแล้วห้ามกับใครที่จะดื่มอ๋อสินค้านี้ไม่ได้เด็กค่ะเด็กอายุเด็กอายุไม่ถึง15ปีจะแนะนำแล้วก็คนที่ให้นมบุตรแล้วก็คนที่มีโรคแบบไทรอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีสารสกัดจากพวกเกี่ยวกับทะเลอะค่ะ
มันเป็นแอนตี้ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วมันทำกระตุ้นฮอร์โมนไม่ดีเขาไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพจครับค่ะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ตัวแทนทั่วประเทศเลยเข้าไปในเพจอะไรคะ We Together Thailand ใช้ตัวพิมพ์ใช้ตัว V ใหญ่ V ใหญ่แล้วก็ E ใหญ่แล้วก็ Together Thailand ตามช่องทางหน้าจอเลยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะสำหรับคนที่สนใจเรื่องสุขภาพและความงามทีนี้ มันมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้รสนุ่มมากแม่ยังไม่เคยเหรอแม่ชาเขียวอันนี้มันเพิ่งออกมาได้ประมาณเดือนกว่าๆแต่ฟีดแบคดีมากเพราะว่ารสชาติอ่ะมันเหมือนรสชาติเอางี้ไม่เอ่ยชื่อแต่รสชาติอ่ะเกรดมันแบบคือกินแล้วทุกคนจะรู้เลยว่ามันเหมือนแบรนด์ดังแบรนด์นึงคือถ้าไปอเมริกาเนี่ยมันจะได้ชาแบบนี้เลยมันจะเป็นเหมือนแบรนด์ดังแบรนด์นึงแล้วรสชาติแล้วฟีลลิ่งอ่ะมันได้แล้วมันก็หอมแล้วมันก็ไม่มีส่วนผสมที่ทำให้อันตรายแล้วคนกินแล้วจะรู้สึกว่าอิ่มไม่หิวข้าวแล้วก็คือช่วยสลายพุงได้ด้วยเพราะสะชาเขียวอะไรนะคะนำเข้าค่ะนำเข้าอันนี้นำเข้าโกโก้นี่นำส่วนผสมจากสเปนนะคะอันเนี้ยโกโก้แล้วก็กาแฟคาราเมลนี่นำเข้าจากสิงคโปร์ส่วนชาเขียวเนี่ยญี่ปุ่นส่วนคาราเมลก็สิงคโปร์เหมือนกันจริงๆเพราะเวลากินเนี่ยมันจะขึ้นจมูกเราจะรู้สำหรับคนดื่มชาเป็นประจำนะคะคือที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนคนจีนเนี่ยชาจะติดบ้านตลอดเพราะเราได้กลิ่นเรารู้เลยว่าชาดีแน่นอนโกโก้ค่ะเพราะออกมาขายดีออกนำตลาดมานี่เลยแต่ตอนนี้ทุกรถก็จะตีคู่กันมาหมดแต่ว่าชาเขียวเนี่ยก็มาแล้วค่ะตอนนี้คือเราเน้นการฉีกชงดื่มแล้วก็ฉีกเช็คดื่มเน้นไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตว่าเราสามารถใช้ได้ทุกน้ำน้ำได้ทุกน้ำทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นไม่ต้องไปรอน้ำร้อนใช่คือเราเน้นความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้วยฉีกชงแล้วก็เช็คและดื่มเลยต่างอีกอย่างนึงตรงที่ว่าคนที่ทานอันเนี้ยคือในคนที่ธาตุไม่หนักมากเขาสามารถระบายได้ดีเพราะมันมีกัวกัมไฟเบอร์ที่แตกเผาผ่านด้วยใช่เผาผ่านจากแอลคาเนทีนแล้วเราก็คือเน้นให้คือดื่มก่อนนอนได้มันจะช่วยเผาผ่านในเวลาที่เรานอนหลับทุกรสชาติดื่มก่อนนอนได้ยกเว้นกาแฟยกเว้นกาแฟค่ะแต่มันจะมีตัวที่ช่วยเผาผ่านเลยทำให้ทุกอย่างดีใช่ช่วยกระชับสัดส่วนเนี้ยอันนี้หอมมากแนะนำเลยใครชอบดื่มชาแม่ก็ดื่มชาเขียวน้องใหม่อุ้ยหอมหอมแล้วก็มาแล้วมันหอมจริงแม่ใช่แล้วมันคือแบบคือจะไม่บอกแบรนด์อะไรแต่ทุกคนจะแบบเคมมาเลยว่ารสชาติอ่ะเหมือนแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งจริงๆอันเนี้ยที่มันต่างเลยนะคะแล้วสีอ่ะเราไม่ได้ใส่สีมันเป็นสารสกัดจากของชาเขียวอันนี้ทำมาจากธรรมชาติเลยใช่ค่ะไม่ได้ใส่สีผสมอาหารใดๆกระแสตอนนี้ยอดขายเป็นยังไงก็ถือว่าไปได้ไกลเกินคาดมากอะค่ะเกินคาดมากแล้วเรามีตัวแทนที่ประเทศกัมพูชามีค่ะรายใหญ่กัมพูชาเพิ่งออกรายการมาเหมือนกันเรามีวิธีทำการตลาดเน้นการบอกต่อการบอกต่อแล้วก็การเห็นผลและใช้จริงแล้วเน้นการที่เราให้วิธีคิดและแนวคิดในการที่คนจะกินอะไรสักอย่างเพื่อดูแลรูปร่างแล้วก็ใช้การคิดบวกสร้างบวกสร้างรูปร่างที่ดีจากตัวเราเองพวกนี้สามารถติดตามที่คุณเจนนี่บอกเนี่ยทั้งหมดหน้าเพจWe Together ใช่หน้าเพจ We Together แล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวกิจกรรมมีค่ะมีค่ะเดี๋ยววันที่1กุมภาพันธ์เราจะมีเปิดโปรแล้วเราจะมีแบบเน้นการสร้างรูปร่างด้วยการคิดบวกการเทรนเนอร์มีเทรนเนอร์มีนักโภชนาการมาช่วยในการคิดเมนูแล้วก็เทรนการออกกำลังกายเนี่ยเห็นแม่ใส่มาแบบแหมไอ้เรื่องพวกเนี้ย มาจากประสบการณ์ตัวเองเลยใช่ที่เราคุยกันใช่เพราะเราเริ่มมาจากตั้งแต่แรกจุดกำเนิดเลยแม่ก็จะรู้ใช่ปะก็จะเล่าอันนี้น่ารักมากเพราะว่าพี่น้องช่วยกันแล้วผ่านประสบการณ์แย่ๆมาด้วยกันการอ้วนนี่แย่นะเนี่ยสามีคุณพิตินอนอ้วนอยู่บ้านแล้วก็กุ้มใจตอนนี้เป็นปัญหาครอบครัวฉันมากเลยแล้วขอบคุณนะคะเรายังมีสินค้าดีๆแล้วรับประกันคุณภาพว่าไม่มีผลข้างเคียงไม่กินไปแล้วไม่บีบหัวใจเพราะแม่ทดลองมาตลอดปีที่แล้วเลยตัวนี้ยืนยันแต่
สำหรับคนที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะตอนนี้เรารับตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศเลยเราสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ฝากร้านไว้ใต้เพจเราหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายผ่านบริษัทโดยผ่านที่หน้าเพจ V2gator Thailand นะคะสามารถติดต่อได้แล้วก็แม่ทีมทุกคนแล้วก็หลายๆทีมที่ร่วมทีมกับเราอยู่เก่งทุกทีมสามารถที่จะเข้าไปแบบไปเลือกดูได้เลยว่าอยากอยู่ทีมไหนหรือจะติดต่อสมัครมาไม่มีการทิ้งแน่ไม่ทิ้งค่ะทุกคนจะแบบพร้อมเทรนมากแล้วมีการสอนคือในวีเนี่ยเราเน้นเลยกับการที่เราให้ความรู้เรื่องออนไลน์เพราะเจนอ่ะเริ่มต้นจากการที่เจนไม่มีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้แต่เจนก็เรียนรู้ขวนขวายเพื่อจะมาบอกต่อแล้วก็สื่อสารให้ตัวแทนทุกคนได้มีความรู้ในการที่ไปขายออนไลน์ในช่องทางแบบการใช้ Facebook การใช้เพจการยิงแอดการ IG การสปอนเซอร์ IG แล้วก็การบอลลูนไลน์แอดหรือแม้แต่การใช้แอปแต่งรูปภาพต่างๆนานาทุกอย่างเราไปอบรมอะไรมาเนี่ยค่ะอย่างในรูปภาพเนี่ยเห็นไหมเราจะมีแบบการเทรนตัวแทนใช่เราจะเทรนตัวแทนเป็นระยะใครอยากเรียนคือเจนก็พยายามจะขวนขวายหาเทคนิคใหม่ๆมาให้ตัวแทนอยู่ตลอดเวลาแล้วรวมทั้งแม่ทีมที่ติดตัวบริษัทเนี่ยทุกทีมเก่งหมดทุกทีมมีความสามารถเฉพาะตัวเก่งทุกทีมเลยอันเนี้ยทีนี้สำหรับตัวแทนเนี่ยคุณเจนนี่พูดมาที่เป็นหลักประกันเรื่องมาร์เก็ตติ้งแน่นมากแน่นจริงค่ะตัวแทนเก่งทุกคนเป็นแบบมืออาชีพแล้วคุณก็ไปหาเวลาไปอบรมไปอะไรแม่ใช่ค่ะเป็นเรียนประจำแม่ใช่เรียนเพื่อหาเทคนิคใหม่ๆมาให้น้องแล้วแบบตอนนี้หลายๆสายก็ยิงแอดกันปังยอดขายทะลุทะลวงเข้าไปดูได้ใน Facebook ของส่วนตัวของเจนะสุรัชดาไทยพิพัฒน์กับพิสุทธิ์วิถีสวัสดิ์จะรู้ตัวแทนจะแท็กมาบ่อยมากเนี่ยเห็นพี่น้องสองคนนี้แล้วชื่นใจค่ะเปลี่ยนมุมมองคิดในสังคมยุคนี้เลิกสุมหัวเผือกเรื่องชาวบ้านเอาเวลามาพัฒนาตัวเองเห็นไหมคะจากผู้ชายอ้วนน่าเกลียดมากแล้วกับผู้หญิงที่ดูแล้วธรรมดาไม่มีจุดเด่นวันนี้พอเธอลดน้ำหนักลงเราเห็นความสวยที่ดวงตาคู่นี้ค่ะแต่ถ้าอยู่ในรูปร่างเดิมเนี่ยตาคู่นี้จะไม่เห็นความสวยแล้วขอบคุณนะคะกับสินค้าแบรนด์ที่เป็นทางเลือกตัวใหม่ของประเทศไทยรับรองตรวจสอบเอกสารส่วนผสมได้หมดค่ะใช่เดี๋ยวสองคนแนะนำเพิ่มเติมแบบสรุปว่าทำไมควรดื่ม V2gator ค่ะก็สำหรับ V2gator นะคะเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่ใช้ชีวิตให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการเร่งรีบของทุกวันสินค้าของเราทำมาเพื่อตอบโจทย์ให้คนที่เร่งรีบใช้ชีวิตที่ลดน้ำหนักแบบไม่เครียดแล้วก็ลดน้ำหนักแบบสนุกสนานนะคะทุกๆวันเราก็ครีเอทเมนูที่จะทานพร้อมๆกันไปได้แล้วก็ V2gator เป็นทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่จริงที่ฉีกเช็คชงดื่มได้ในน้ำร้อนและน้ำเย็นแล้วก็ทุกที่ทุกเวลาครับก็ฝากแบรนด์ V ไปด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับก็ใครที่มองหาเครื่องดื่มที่ให้ความรู้สึกหวานสดชื่นแต่ไม่อ้วนนะครับก็ต้องวีนะครับก็ฝากด้วยครับ4รสชาติครับขอบคุณครับแล้วกับสินค้าดีๆกับประสบการณ์จริงที่เราเจอมาเราต้องขอบคุณพี่น้อง2คนนี้คุณเจนนี่และคุณจำไม่ได้มาตั้งหน้าตั้งตาจะขายของนะคะมาดูส่วนผสมได้ว่าลงทุนแน่นๆส่วนผสมนี่จากส่วนผสมหลักนี่จากต่างประเทศที่ผ่านห้องแลบมาหมดแล้วเพราะเจนนี่เนี่ยถ้าดูกันจริงๆเขาเป็นผู้หญิงที่ขี้กังวลมากก็ อยู่บนความสวยของหล่อนอันนี้รู้จักกันโดยส่วนตัวแล้วคือแม่ก็จะมาขอบคุณผ่านรายการด้วยที่ V2gatorทำให้เด็ดไอดอลเหี่ยวๆอย่างฉันแบบพุงยุบไปได้และงานก็เข้ามาตลอดปีด้วยค่ะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกคุณใหม่กับ V2gatorแล้ววันนี้เราจะขอบคุณคุณเจนนี่และคุณจำสำหรับประสบการณ์ดีๆแล้วความรู้ดีๆขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวมีอะไรไปติดตามหน้าเพจ
ได้ค่ะช่องทางการติดต่อดูที่หน้าจอเลยมีอะไรฝากมาได้เลยนะคะกับ V Together วันนี้เดี๋ยวเบรกหน้าความแซ่บยังรออยู่เดี๋ยวตอนนี้คุณจามกับคุณเจนนี่เบรกก่อนได้ได้เบรกหน้าเดี๋ยวมีคำถามเรื่องดวงชะตาของเราโอเคตั้งคำถามกันมาได้เรื่อยๆค่ะเรารายการสดๆมาตอนนี้เดี๋ยวเจอกับหมอปลายพายกระซิบค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยวันนี้เนี่ยอันนี้แล้วเวลาออกกำลังกายเนี่ยครับผมนะคะThank you.
ืองไทยเมืองคนเก๋เที่ยววิถีไทยแบบไหนก็เก๋ขึ้นไปเที่ยวภูเขาไปเจอเขาไปปีนเขาไปให้ลืมเขาไปดูนกเขาหรือไปลอยฟ้าดูเขาก็สวยดีลองใต้ไปเที่ยวทะเลไปดูชาวเลไปชิมอาหารทะเลไปโดดน้ำลอยทะเลหรือไปลอยดูทะเลแต่ถ้าอยากดูทำเลก็เข้าท่าเดินเที่ยวป่าไทยไปตั้งแคมป์ในป่าไปปั่นลุยป่าไปเล่นช้างป่าไปเป็นคนป่าหรือไปปลูกป่าดีงามแวะชมน้ำตกไทยไปลองตกน้ำไปยืนน้ำตาตกไปให้น้ำตกนวดหรือไปดูพระอาทิตย์ตกโรแมนติกของกินดีมีทุกภาคไปกินของแซ่บไปกินของแปลกไปกินของหวานไปทำมาหากินหรือไปกินบรรยากาศเยี่ยมชมวัดทำบุญไปให้ได้บุญไปให้ได้รูปไปให้ได้งานไปให้ได้แฟนไปให้ได้สมาธิหรือไปเต้นเอาบุญสนุกเที่ยววิถีไทยจะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปเดียวๆไปเป็นคู่ไปเป็นกอขอคอหรือไปกับคนไม่รู้จักคนไทยเหมือนกันเราเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ถ้าคิดที่เก๋ๆไม่ออกคลิกประเทศไทยมี5ภาคเราอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้จ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเนอะลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพยาคันคาชมวิวอยู่ข้างข่าวล่องลำน้ำเค็มและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยหาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงนี้เราจะพบกับ Belief ในเบรกที่เกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับเข้าไปชม VTR ที่นี่เลยค่ะเ
ี้ค่ะที่นี่เลยวัดศาลาแดงบางปะหันที่นี่มีตำนานเล่าขานที่มาสัมผัสได้เนี่ยเพราะพี่ตีมาบวชที่วัดแห่งนี้ค่ะแล้วเราก็เลยรู้ว่าพื้นที่นี้เป็นสนามเป็นค่ายของทหารพม่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยมีตำนานเล่าขานเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ที่มานั่งอยู่ที่ใต้ต้นตะเคียนคู่เป็นองค์เจ้าแม่ตะเคียนคู่แล้วตอนนั้นที่มาช่วยงานที่วัดมาทำความสะอาด10เดือนช่วงที่สามีบวชที่วัดนี้เราได้ตอบแทนมาเป็นการถูกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันบ่อยจนต้องไปฉุกคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามาขอหวยกันเนี่ยมันก็จริงนะจริงสำหรับบางคนมีตำนานเล่าขานที่พื้นที่นี้เยอะมากนะคะแล้วคนเฒ่าคนแก่เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเราก็มาอยู่วัดถือว่าเป็น10เดือนเหมือนกันตรงนี้ตายหมู่การตายหมู่ในสมัยโบราณเขาก็เลยสร้างเจดีย์อยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นไม่ได้อยู่ในเขตวัดแต่เป็นเขตทุ่งนาสร้างไว้เป็นที่ระลึกสำหรับพวกเฉลยศึกที่โดนฆ่าหมู่เป็นกองแล้วเราก็เลยทำเป็นเจดีย์ตรงพื้นที่นี้เลยที่วัดศาลาแดงบางปะหันอยุธยาเพราะเป็นพื้นที่ใกล้กับสนามรบสมัยบ้านบางละจันแตกนะครับเพราะตรงนี้ใกล้ๆกับวัดมเหยงแค่นี้เองแต่เผอิญเราได้มาสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังอยู่ในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณโบราณหรืออะไรก็ตามแต่เรามาด้วยใจเป็นบุญกุศลเราก็ผลบุญนั้นก็ส่งทันตาเลยเหมือนออนไลน์หลังจากที่พิติบวชเราก็10เดือนแล้วก็สึกไป5เดือนนั้นชีวิตแม่ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำไม่ใช่ให้งมงายแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคุ้มครองเราถ้าเราเคารพสักการะด้วยใจจริงแล้วจากชีวิตจริงของแม่เองช่วงนั้นที่วัดศาลาแดงจาก VTR เมื่อตะกี้นี้เราไปถ่ายทำกันสถานที่จริงๆแล้วเป็นความโชคดีจากศรัทธาที่สามีไปบวชเป็นพระ10เดือนที่วัดศาลาแดงบางปะหันอยุธยาที่นั้นมีตะเคียนคู่อยู่หลังวัดแล้วทำให้ชีวิตแม่เปลี่ยนมาจนทุกวันนี้ตอนนี้เราจะได้พบกับกูรูเรื่องโลกลี้ลับเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในอาจารย์ของเมืองไทยนี่แหละค่ะที่มีศาสตร์ลี้ลับแล้วสัมผัสได้ถึงเรื่องพวกนี้อย่างเรายังไม่ละเอียดเท่าวันนี้พบกับหมอปลายพลายกระซิบค่ะจะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมอปลายให้เกียรติมาในรายการสีตางโชว์เนี้ยค่ะดีใจมากเลยหมอปลายชม VTR แล้วชมแล้วค่ะทีนี้อย่างหมอปลายเนี่ยต้องมีสื่อสัมผัสคือปกติเราต้องบอกว่าเวลาสัมผัสใช่ไหมคะเราก็จะสามารถสัมผัสได้ด้วยหลายวิธีคืออาจจะไปสถานที่จริงหรือว่าจะดูผ่านเลนส์ก็ได้ซึ่งเคสนี้ถือว่าดูผ่านเลนส์ถ้าไม่แรงจริงเราจะไม่เห็นอันนี้แอบนั่งขนลุกอยู่เพราะว่าตอนที่แม่นั่งอยู่เนี่ยคือเห็นผู้ชายอ่ะเขาอยู่ข้างหลังตรงศาลสีแดงๆอะค่ะแล้วก็คิดว่าอยู่กันหลายคนคือขอคอนเฟิร์มว่าที่เนี่ยไม่ใช่ที่ที่น้อยคนนักจะไปนั่งอยู่ได้ไม่รู้ว่าทีมงานเจออะไรกันบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างวันนั้นจุดธูปวันนั้นจุดธูปขอเข้ามาขออนุญาตเรียบร้อยก็เอาเรื่องอยู่ค่ะเสร็จอ่ะ
ให้หมอไปบอกมาเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังทีหลังว่าเห็นเป็นตัวยังไงคือบอกก่อนว่าปายอ่ะไม่เคยไปไม่เคยไปเราไม่รู้จักวัดนี้เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่เท่าที่ดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะคือศาลตรงสีแดงๆและตรงที่คุณแม่นั่งอยู่ตรงต้นตะเคียนน่ะค่ะคือมีผู้ชายเหมือนเขาโพกผ้าไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มพวกพม่าหรือเป็นอะไรด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีพวกแบบนุ่งโจงแล้วไม่ใส่เสื้อด้วยใช่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆนะยืนอยู่ประมาณ 2-3 คนแล้วก็นี่แอบดูตาม VTR นะคะแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยอันเนี้ยเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวอยู่ข้างหลังศาลคือคิดเลยว่าน้อยคนที่จะไปใช้ชีวิตไปนอนค้างที่นั่นได้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ถูกฆ่าตายอยู่ที่นั่นใช่ อันเนี้ยฟังจากพวกผู้ใหญ่แล้วยังมีการทำบุญให้ทุกปีนะคะตรงนั้นเป็นค่ายทหารพม่าที่โดนฆ่าที่จับพวกเฉลยศึกพวกลาวตอนนั้นช่วงค่ายบางระจันแตกอะค่ะแล้วโดนฆ่าทั้งกองเขามีการสร้างเป็นเจดีย์ที่ระลึกไว้ว่าเขาเรียกว่าเจดีย์ลาวถ้าคนพื้นที่รู้จักเจดีลาวเขียนมาคืออยู่ตรงแถวๆวัดนะคะหมอปลายเห็นผู้หญิงผมยาวเหรออันนี้คนผ่านหน้าวัดเห็นว่ายังไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยคือตรงกุฏิที่พิติบวชเขาจะเห็นผู้หญิงผมยาวเนี่ยที่วัดนี้ดังมากคือยาวแบบยาวอย่างเงี้ยยาวผมแบบผมแล้วเปิดแม่ตอนที่สามีบวช10เดือนคือแม่เป็นคนไม่ชอบซื้อหวยแต่เราชอบไหว้ไหว้ต้นไม้ไหว้อะไรที่ศาลเก่าศาลนั้นคือศาลพ่อล่มขาวนะคะศาลสีแดงหรือศาลสีขาวศาลสองศาลเลยคือตอนที่พิติบวชมีศาลเก่าทีนี้แม่ไปอีกสัก2ปีกว่าแล้วเพิ่งไปถ่ายรายการเก็บไว้มีศาลใหม่แล้วแสดงว่าพวกลูกศิษย์ลูกหาใช่ใช่ตรงนี้ดังมากนะคือเราไม่ขอก็ให้ค่ะแม่ไม่เคยขอใช่ไหมคะก็ไม่ใครมาขายอะไรเนี่ยซื้อเบอร์2เบอร์มาเลยค่ะจริงๆคือเขามาแบบบอกเป็นเลขหรือว่าแบบมาไม่บอกแบบไม่บอกค่ะคือดนใจให้ซื้อซื้ออะไรซื้อ2ตัวนี้อ่ะขายเบอร์ทองอ่ะฉันช่วย2ตัวถูกอีกแล้วแล้วแม่ได้ไปตรงนี้ด้วยเหตุอะไรคะนอกจากว่าที่สามีไปบวชค่ะเพราะว่าสามีไปบวชและสามีเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนโดนผีตามอันเนี้ยเรื่องเนี้ยให้สัมภาษณ์เยอะมากคือเราหนีผีกันช่วงนั้นชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไปวัดนี้ใช่ที่ไปเจอเยอะกว่าเดิมเราก็ไม่รู้ทีนี้พี่ตี๋โดนเยอะเดี๋ยวค่อยเล่าตอนหลังทีนี้วันนี้เอาแค่ปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นแล้วจะมาถามหมอปลายเนี่ยว่าหมอปลายช่วยอธิบายไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นคือ10เดือนที่พี่ตี๋บวชศึกออกมา5เดือนฉันได้เป็นเน็ตไอดอลชีวิตฉันเปลี่ยนมาตลอดเลย2ปีคือว่าแม่ได้เป็นเน็ตไอดอลจากที่นี่อันเนี้ยเท่าที่หมอปลายมีสื่อสัมผัสเรื่องพวกนี้หมอปลายจะอธิบายเรื่องพวกนี้ให้เราเข้าใจง่ายๆได้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ทุกที่เนี่ยมันมีมิติซ้อนมิติใช่ไหมคะมีทั้งมิติที่เป็นคนมิติที่เป็นผีเวลาที่เราจะจูนกันได้เนี่ยเราต้องอยู่ในมิติที่ทับซ้อนกันแล้วมันจะต้องเปิดขึ้นตรงกันปัญหาคือเวลาเปิดตรงกันเนี่ยก็คือเราจะต้องทำบุญให้ตรงซึ่งไปคิดว่าที่วัดนี้เนี่ยเขาอยู่กันมานานแล้วแต่ไม่มีใครทำบุญไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปไหว้เขาแต่แม่กล้าหรือเปล่าไม่มันไม่ใช่ว่าความกล้าหรือความมึนเพราะว่าสามีอยากให้สามีบวชไงคือผีจะได้เลิกตามเขาเราก็ยอมเหนื่อยวันพระเราก็ล้างเองเลยล้างตื่นตีสามไม่กลัวฉันก็เห็นอะไรแวบๆก็ช่างมันคือฉันมาทำบุญฉันไม่ได้ล้างหน้าฉันแต่งตัวเป็นผู้ชายแบบเต็มที่เลยขอให้คุณบวชให้สงบแล้วฉันก็เดินล้อๆหลังวัดช่วงนั้นยังไม่มีตังค์นะแม่ไม่ได้มีงานทำนะเมื่อก่อนอยู่กับสามีแล้วหลังจากที่ศึกมาปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตแม่อันเนี้ยแม่เชื่ออย่างหนึ่งว่าศรัทธาเกิดปฏิหาริย์คือก่อนที่จะเจอปฏิหาริย์นะคะมันต้องผ่านเรื่องราวในนั้นมาก่อนอย่างเช่นการเข้าฝันใช่ไหมคะการเจอแบบวับแวบวับแวบแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่จูนติดเนี่ยคือเจอแล้วพยายามจะหาข้อมูลใช่กับเจออีกแบบนึงคือเจอแล้วพยายามไปเขาเรียกว่าไปลบหลู่
ไปลองดีใช่ไปลองเขาเรียกไปลองของนั่นแหละค่ะเขาก็จะมาในอีกรูปแบบนึงแสดงว่าที่แม่ได้ดีเนี่ยคือเขามาลองแล้วแล้วคิดว่าคนนี้ทำบุญให้เขาได้จนสุดเขาถึงมาให้คือเวลาแม่หลับที่วัดเนี่ยจะเหมือนมีผู้ชายที่เหมือนคุณหลวงเขาจะจูบแม่เดินเดินไปเดินมาเอ้ามันเป็นข้างโบสถ์เนี่ยมองไปเห็นคนมีบาดแผลอีกแล้วเหมือนคนโดนฟันขาโดนอะไรฉันจะเห็นค่ะเพราะว่าคือแม่เป็นคนเห็นวิญญาณด้วยนะค่ะแต่ในความที่เราไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้โดยตรงเราก็เลยกลัวเนี่ยแต่เราเป็นคนชอบทำบุญค่ะเราเป็นคนจะไม่กลัวนะว่าถ้ามันจะต้องตายเพราะเราไปด้วยใจศรัทธาค่ะฉันก็ยอมแล้วสมัยนั้นที่ไปอยู่ที่วัดอะค่ะแม่ได้ไปนั่งอยู่ใต้ต้นคล้ายๆต้นกล้วยหรืออะไรสักอย่างแล้วมีม้าหินอะไรอย่างงี้ไหมคะโอ้ยไปอยู่แถวๆนั้นมีเราเจออะไรไหมคะหรือว่าเขาเรียกให้ไปนั่งแล้วก็ไปนั่งแล้วเหมือนมีใครมาคอยบอกอะไรอย่างงี้ไหมมีเจออะไรบ้างคะนี่ขนลุกอุ้ยขนลุกทั้งตัวแล้วใช่แล้วแต่เราเป็นคนที่เราไม่อยากรับรู้ในเรื่องที่คนปกติเขาไม่รู้ฉันไม่อยากเห็นเพราะว่าที่ตรงเนี้ยป่ายคิดว่าถ้าไม่แน่จริงก็เขาตามกลับมาเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะถ้าไม่ดีอะค่ะถือว่าแม่โชคดีมากไม้หินแล้วเป็นต้นสาลาหน้าโบสถ์หมอไม้เห็นใช่เห็นเป็นเหมือนต้นไม้แล้วก็ใบมันเยอะๆหมอปลายเห็นใช่ไหมมันเป็นต้นสาลาใหญ่แล้วมีไม้หินพี่ติคือในรูปนะในเฟซเก่าก็มีพอพี่ติก็จะนั่งเป็นพระแล้วแม่จะมานั่งพาพี่ติมานั่งตรงนั้นทุกวันตอนเย็นนะคะหน้าโบสถ์ใช่ไหมคะเป็นต้นสาลาใหญ่เลยค่ะนี่เห็นเลยยังไม่เคยไปด้วยยังไม่เคยไปค่ะวัดนี้หน้าวัดเป็นต้นสาลาหลังวัดเป็นตะเคียนเหมือนป่าช้าเก่าไหมคะมันไม่เชิงป่าช้าไม่เป็นสนามรบที่โดนฆ่าตายแล้วเขาฝังเป็นแบบเหมือนกบเป็นหลุมใหญ่ๆเขาไม่ฝังเขากองแล้วกองเป็นกองใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมกองแล้วเผาแล้วสร้างเจดีย์เก็บโกยกระดูกเลยโกยกระดูกไว้แล้วสร้างเจดีย์ค่อมพื้นที่แรงมากแรงค่ะเขามีการทำบุญให้ทุกปีโดยที่คนแถวนั้นคือมันเป็นประเพณีซะแล้วว่าทำบุญให้ใครอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สืบสาวแต่ทีนี้เราคนต่างถิ่นเราก็เลยอยากรู้คือว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะไปใกล้กรุงเทพเนาะอยากจะไปขอพรนะใช้คำนี้ไม่ให้ไปลองใช่เพราะว่าที่นี่คือถ้าลองเนี่ยไปคิดว่าเจอดีแบบบ้านผีอะไรที่เขาตามฆ่ากันหลายๆคนแน่นอนเพราะว่าเขาสามารถออกมาจากพื้นที่ได้เนี่ยดูแล้วขนลุกทีนี้อยากขอคำแนะนำจากหมอปลายค่ะเรื่องศาสตร์ลี้ลับพวกเนี้ยเราควรจะไปแต่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาประมาณน่ะคือจริงๆแล้วศาสตร์ลี้ลับอะนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าเจ้าที่ที่บ้านก็ใช่นะคะบรรพบุรุษของเราที่เสียชีวิตไปก็ใช่จะปีใหม่ตรุษจีนเราก็ต้องไหว้บรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีลิมิตของมันอยู่ อย่างเช่นคือเราจะต้องไหว้คือต้องไหว้แต่ถ้าอะไรที่เรารู้สึกและเราพยายามเข้าไปท้าทายหรือไปทำให้รู้เห็นมากกว่าเดิมพวกนั้นถือว่าเกินขีดจำกัดอย่างเช่นไปลองไปพิสูจน์หรือไปจุดธูปหนึ่งดอกเพื่อเรียกเขามาอย่างเงี้ยคือเรียกว่าท้าทายพอเราข้ามไปถึงจุดนั้นปุ๊บแล้วเขาสามารถติดต่อกับเราได้เขาจะตามเราทันทีทีนี้พอเขาตามปุ๊บเนี่ยเขาจะมีผลกับพื้นดวงและความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างมากเลยคือทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวและเรื่องอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องผีแล้วเขาตามมาเอาคืนเนี่ยรถชนบ้างถูกผลักบ้างมันถูกคนเข้าสิงแล้วขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วก็ตกลงมา อย่างเงี้ยค่ะคืออิทธิพลของวิญญาณที่เขาสามารถทำกับเราได้ทีนี้เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรื่องใกล้ค่ะถ้าอยากจะปรึกษาหมอปลายเพิ่มเติมเนี่ยจะเข้าไปปรึกษาหมอปลายที่ไหนก็สามารถได้ทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง LINE ค่ะ LINE ก็ใช้ LINE @นะคะ BMR7587U ค่ะก็จะสะดวกทางนั้นมากกว่าค่ะหรือติดต่อรายการก็ได้เดี๋ยวทางรายการจะแถมกันเลยตอนนี้เลยเตรียมดวงตัวเองไว้ค่ะเราจะถามกันมาสดๆเลยเพราะตอนนี้เราเข้ารายการสดอยู่เดี๋ยวหมอปลายจะให้แบบเป็นวิทยาทานอะไรชนิดหน่อยใครที่รู้สึกว่าแบบตัวเองโดนผีตามหรือเปล่าหรือว่าที่บ้านแบบ
รู้สึกผีแรงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะส่งมาได้คือไปใช้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดถ้าบ้านก็ใช้เป็นที่อยู่บ้านแบบเต็มๆแล้วขอชื่อเจ้าของไม่ใช่นะหมอปลายอย่างบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีผีมีอะไรแต่ทำอะไรมันก็ติดค่ะมันเกี่ยวค่ะอย่างบางคนเนี่ยตกเคยเป็นนะตกลงแล้วงานพร้อมโอนพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้บอกที่บ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เซ็นสัญญางานได้เงินละไปถึงเปลี่ยนเลยบางคนดวงมันเป็นอย่างนี้มันพอละบางคนก็บอกเจ้ากรรมนายเวรอะไรมันเกี่ยวด้วยค่ะเจ้ากรรมนายอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องที่แรงที่สุดคือเรื่องของการทำแท้งโอ้เวลาที่ทำแท้งเนี่ยคือเด็กเขาจะอยู่ติดแล้วเขาก็จะให้ความหวังเหมือนเขาจะทำซ้ำรอยกับที่เขามีความหวังว่าเขาจะได้เกิดแล้วก็ถึงเวลาไปเอาเขาออกนั่นแหละเขาจะให้เรารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราจะให้หมอปลายตอบคำถาม1ข้อนะคะส่งดวงมาเลยเดี๋ยวหมอปลายจะเลือกตอบแล้วตั้งคำถามมาในคอมเมนต์พร้อมดวงคุณเร็วๆค่ะก่อนหมดเวลาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ถ้าอยากถามเรื่องที่บ้านก็ที่อยู่เต็มเหมือนส่งจดหมายมาเลยค่ะพร้อมกับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเหมือนกันนะคะตรงนี้จะดูได้ชัดได้เร็วกว่าเชื่อเพราะหมอปลายเห็นว่าแม่ชอบนั่งเล่นต้นไม้ใหญ่แล้วไปหมาหินเราไม่เคยคุยกันเนาะหมาหินตัวเดียวเนี่ยทีมงานก็ไม่รู้วันนั้นปลายไม่ได้พามาหน้าวัดเป็นต้นสาระอยู่ข้างๆโบสถ์และต้นนี้แหละที่พิติเป็นต้นเรื่องที่ผีตามเนี่ยพอข้างโบสถ์นั่นเป็นคือจริงๆเหมือนรู้สึกว่าแม่ยังติดอะไรอยู่กับพี่นู่นนะยังไม่จบนะคะเขาใช่ไหมเขาตามดูแลฉันเพราะว่าไปทุกวัดเลยไปตอนนั้นจะไปปรึกษาเรื่องพิติเพราะเขายังไม่ให้สึกเพราะมันเห็นวิญญาณเด็กตอนนี้วิญญาณเด็กแก้กันไปแล้วแต่เขาบอกว่าเจ้าที่อ้าวเดี๋ยวให้หมอปลายตอบค่ะหมอปลายเลือกสิแม่ไม่มีแว่นแม่ไม่มีแว่นงั้นเดี๋ยวไปขออนุญาตนะคะตอบคำถามของคุณกนกวรรณนะคะบัวสมบูรณ์5มีนา2527โอเคค่ะคุณกนกวรรณนะคะอยากถามเรื่องอะไรคะคุณกนกวรรณตอบมานิดนึงค่ะสุขภาพนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่คะ2525 2525ช่วยไปคิดนิดนึงฮะ2527ปีอะไรอะคะวันจันทร์อังคารอย่างนี้ด้วยค่ะใครที่อยากดูนะส่งวันจันทร์อังคารแล้วก็ปีมาให้ไปด้วยค่ะวันเดือนปีค่ะวันจันทร์อังคารพุธปีนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะ34ค่ะถ้าถามเรื่องสุขภาพนะคะปีนี้มีปวดเจ็บระบมราวร่างกายน่าจะเป็นเพราะว่าทำตัวเองซะมากกว่าไม่ใช่เรื่องของเจ้ากรรมนายเวร แล้วก็ระวัง เรื่องของการปวดตรงนี้ค่ะปวดกล้ามแขนกับท้องทำอะไรบ้างไปทำอะไรมาไม่ใช่เรื่องเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉันไม่ต้องกุ้งใจนะคะถือว่าน่าจะออกกำลังกายเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะงั้นขอเลือกคนต่อมานะคะของใครดีส่งคำถามมาในคอมเมนต์แล้วก็วันเดือนปีเกิดค่ะสองห้าสองห้าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่จ๊ะ30กว่าปีจอ36ประมาณ36 37ประมาณนี้นะคะน่าจะมีครอบครัวได้แล้วยังไงช่วงนี้ระวังเรื่องคำพูดนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะมีปัญหาจากคำพูดของตัวเองเป็นหลักนะแล้วก็พยายามเผชิญหน้ากันด้วยความเข้าใจแต่ถ้ายังไม่มีนะคะแล้วจะคบกับใครอยู่เนี่ยใช้คำพูดเป็นหลักตอนนี้มีปัญหาเรื่องคำพูดในเรื่องของการที่จะสื่อเรื่องของความรักถ้าไม่ปรับตัวนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปากเสียงใช่ไปยืมเงินเขาหรือเปล่า ลืมเงินนี่ก็ยืมพูดยืมเงินได้บางทีเหมือนพูดแบบคำพูดมันไม่ตรงประเด็นนะสมมติแบบชอบแทนที่จะบอกว่าชอบดันพูดอ้อมไปอ้อมมาแต่ดวงเรื่องความรักเขายังมีอยู่ไหมคนนี้ดวงเรื่องความรัก2ปีนี้ไม่ค่อยแฮปปี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ค่ะและพวกนี้มันจะมีวิธีแบบให้หนักเป็นเบาหรือให้เบาแบบไม่มีเลยมันสามารถมีวิธีขอพรได้อะค่ะอย่างของคุณ
รุ่งอรุณอย่างนี้นะคะถ้าตามนี้เนี่ยจริงๆขอแค่หลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธชินราชเรื่องของความรักแต่ว่าเอาดอกไม้นะคะเน้นเป็นสีเหลือง1กรัมแล้วก็สีชมพูหรือสีแดงอีก1กรัมนะคะแล้วก็ไปขอเรื่องนี้โดยเฉพาะถ้ามีแล้วขอให้มีความสุขแต่ถ้ายังไม่มีบอกว่าขอให้เจอคนที่จริงใจไม่เข้ามาหลอกเพราะเกณฑ์ตามนี้คือถ้าคนเข้ามาแล้วรู้สึกแฮปปี้เนี่ยอยู่แล้วจะเดี๋ยวไปเนาะค่ะคนต่อมาคุณจินตนาค่ะ14เลยเหรอ14อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยคำถามค่ะคุณจินตนาคิดเลขให้ไปนิดนึงปีนี้ปีกุลปีชงด้วยนะคะอ๋อกุลชงเหรอคะใช่ค่ะโอ้น้องชายก็ปีจุปีกุล4 48เพราะครบรอบเนาะอยากถามเรื่องอะไรคะใช่คือปีนี้นะคะสิ่งที่อยากให้ระวังมากๆเลยคือเรื่องเกี่ยวกับความเสียใจจะมีเรื่องอะไรมากดดันทำให้รู้สึกบีบคั้นพูดไม่เข้าพูดไม่ได้อ๋อเหมือนแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกถูกต้องพวกน้ำท่วมปากใช่ค่ะก็ไม่ต้องไปพูดทำอะไรไม่ได้แต่คือมันจำเป็นที่ต้องเคลียร์มีเรื่องให้ต้องเคลียร์กับคนคนหนึ่งที่รักกันด้วยใจจริงหนักไหมถามว่าหนักไหมต้องใช้สติไม่ใช้สติเนี่ยผ่านไม่ได้ใช่ปีนี้ระวังเรื่องเสียใจใช่แล้วทีนี้ถ้าเราดูดวงไว้อย่างนี้แหละเราเริ่มใจไม่คอไม่ดีแล้วเราจะเราระวังได้คือเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดเราพยายามพอมันมีปัญหาเรียกมาคุยกันซะเพราะว่าปัญหาตรงนี้ของคุณจินตนาเนี่ยคือเก็บเอาไว้ไม่คุยจนมันหนักแล้วมันเลยแก้ไม่ได้ใช่คือการดูดวงอะค่ะเรามีไว้เพื่อเตรียมตัวเราจะได้เลือกทางถูกเพื่อป้องกันใช่ค่ะใช่ป้องกันเหตุร้ายที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้ใช่ค่ะแต่เราเป็นการเตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่การงมงายนะใช่ค่ะเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนใช่ค่ะถ้าคุยกับคนเชื่อจะเป็นแบบนี้แต่คนไม่เชื่อนะไม่เอาดูแล้วกุ้มใจไม่เคยเชื่อนะฉันน่ะเป็นคนไม่เคยเชื่อแต่แม่เจอมาเยอะมากเลยแต่ฉันเจอผีบ่อยมากอ่ะไม่รู้มันผีเห็นผีหรืออะไรจนฉันอ่ะเอาไงก็เอากันวะก็ต้องรอฟังเขาก่อนต้องใจดีสู้เสืออันนี้ใจดีสู้ผีเมื่อก่อนเป็นคนฝืนดวงตลอดค่ะฝืนดวงมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยคือถ้าไม่ฝืนดวงเนี่ยแต่งผู้หญิงมาตั้งนานแล้วลงมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เรียบร้อยตั้งนานแล้วไม่ไปเป็นลิงเป็นทั้งหมดค่ะมาอีกคนหนึ่งต่อไปขอคุณเกรียงไกรคุณเกรียงไกรค่ะคุณเกรียงไกรไม่ได้ให้วันเกิดมาเนาะผ่านไหมจ้างั้นผ่านไปมาที่คุณดาราพงษ์แล้วกันค่ะดาราพงษ์ค่ะขอวันเกิดและคำถามด้วยอ่ะอันนี้กำลังฮอตๆเลยคุณดาราพงษ์23ปีนี้23ใช่ไหมคะปีนี้ถือว่างานโอเคนะคะมีเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นแต่ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวให้ระวังนิดนึงเพราะว่าใจร้อนใจเร็วนะคะทำอะไรได้อยากลงทุนเยอะๆคิดโปรเจกต์ใหญ่แต่ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นไปได้ตามความฝันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะลงทุน100บาทให้ลงทุนแค่ประมาณ 50-60 บาทพอคือให้รอบคอบแล้วช้าหน่อยทำงานอะไรใช่ค่ะแล้วช้าลงนิดหนึ่งแล้วก็พยายามฟังคนอื่นด้วยตามนี้มั่นใจตัวเองพอสมควรพอดวงเขาบอกอย่างนั้นดวงเขาบอกอย่างนั้นทำอะไรทำเลยอย่างเงี้ยนะคือฉันมั่นใจตัวฉันใครเตือนไม่ฟังแม่เนี่ยต้องฟังนิดหนึ่งใช่บางทีเรามีเรื่องก็ไปร้องไห้หน้าผาจิ้งจกทักเรายังต้องฟังเลยไม่ฟังคนทักเราต้องฟังนะฉันหูไม่ดีหูตึงหูตึงโถจ้ะงั้นคนต่อมานะคะของคุณธนกฤตนะคะคุณธนกฤตค่ะขอวันเดือนปีเกิดและคำถามเชิงขีดสุขที่5สิงหาเลยปีมะโรงนะคะปีนี้30เข้า31เรื่องงานเรื่องงานเรื่องเงินปีนี้นะคะปีนี้การเงินดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าจะได้เงินจากแรงตัวเองเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปหวังเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภคือไปกอกไข่กินไม่ได้เลยดวงนี้ต้องทำเองแต่ว่าช่วงประมาณเดือน3อะค่ะเดือน3ถึงเดือน5มีเรื่องของ
ลาบลอยเข้ามาเล็กๆน้อยๆหรืออยู่ดีๆเนี่ยมีคนเมตตาให้ถือว่าดีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือพยายามอย่าอยู่เงียบๆคนเดียวจะไม่มีงานต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงจะมีคนรู้ไม่มีงานอยู่เฉยๆไม่ได้ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่จะได้จากความเมตตาดุต้องดิ้นรนออกไปใช่ค่ะเจอคนเท่าไหร่มีเงินมีงานดีเท่านั้นอ๋อแล้วความรักเขาล่ะเขาถามความรักนะอันนี้ไม่ได้ถามความรักอ๋อไม่ถามความรักใช่เราไม่แถมนะคะถามมากันหนึ่งคำถามค่ะจ้าคนต่อมาเอาของคุณเกรียงไกรนะคะขาวอ่อนเกิดวันที่30มิถุนา2529 2529ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเดี๋ยว29 29นี่น่าจะเป็นปีขานเนาะปีขานปีขานปีนี้ชงนะคะจะชงในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของรถชนด้วยถ้าขับรถเร็วนะคะมีรถสีอ่อนๆหน่อยนะคะให้ระวังการชนจากที่สูงแต่ถ้าเป็นสีเข้มนะคะการขับเรื่องทางโค้ง อันนี้มีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะช่วงนี้ตลอดทั้งปีจะมีเรื่องของคำพูดที่รุนแรงจนเกินไปทำให้คนใกล้ตัวเนี่ยไม่อยากอยู่ใกล้เออใจเย็นๆอันนี้ดูอะไรดวงปีดวงของปีนี้จ้ะใจเย็นๆปีขาก็เนี่ยฉันโดนมาแล้วเนี่ยโดนมาแล้วแม่โดนไปหมุนตลกน่าจะปีขาเหรอคะแต่แม่ราศีตุลไงราศีมันดีก็เลยช่วยได้บ้างจริงๆแล้วไปหมุนมาสองตลบนึกว่าตายเยอะนะคะจ้ะโอเคค่ะก็คร่าวๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวก่อนปีนี้ฟันธงมา3ราศีสิปายขอไม่พูดเป็นราศีดีกว่าปายขอพูดเป็นปีเพราะว่าราศีเนี่ยมีคนดูเยอะแล้วเราต้องแตกต่างจะได้มีหลายมุมปีนี้ปีไหนเฮงสุดปีนี้ปีไหนเฮงสุดเอาตรงๆคือขอ1 2 3เรียนปีแรกคือมังกรเลิศปี2กุลปี3ปีชวดกับปีวอกให้คู่กันใช่แต่ว่าทำบุญเยอะๆนะคะใช่ทำบุญเยอะๆด้วยใช่ห้ามปล่อยผ่านเพราะบอกว่าดีแล้วเนี่ยถ้าทำบุญทุกอย่างมันจะเสริมยิ่งทำให้ดีเข้าไปใหญ่จ้ะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเข้าไปปรึกษาหมอปลายเลยค่ะขออีกหนึ่งรอบช่องทางติดต่อทาง LINE นะคะ LINE ID @sign ค่ะ BMR7587U ค่ะหรือว่าจะเข้าไปทางแฟนเพจก็ได้ค่ะมีคนคอยตอบให้ค่ะแล้วทีนี้ในทุกศาสตร์ความเชื่อเราก็ต้องมาถามผู้รู้ในทุกเรื่องแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะเฉพาะตัวใช่ไหมบุญกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเกิดวันเดียวกันชื่อเดียวกันแต่คนละพ่อคนละแม่เวรกรรมคนละแบบก็จะมีเซนไม่เหมือนกันใช่อย่างบางคนบอกเอ๊ะฉันก็ราศีนี้ไม่เกี่ยวเออฉันก็ปีนี้ทำไมฉันไม่เห็นแล้วแต่คนใช่ค่ะแล้วแต่คนบุญกรรมมันต่างถูกต้องแล้วฝากข้อคิดดีๆให้ผู้ชมรายการหน่อยค่ะค่ะคือเอาเรื่องวัดที่เราที่คุณแม่พาไปดีกว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปไหว้นะคะแนะนำนะเพราะว่าคิดว่าพอพูดเรื่องหวยปุ๊บเนี่ยทุกคนอยากจะแห่กันไปแน่นอนไม่ใช่แต่อย่างนึงที่ไปขอก็คือก่อนที่เราจะไปขอเขาเราต้องให้เขาก่อนเพราะก่อนที่แม่จะได้เนี่ยแม่ต้องสวดมนต์กวดน้ำให้กับแถวนั้นคือเราให้ปุ๊บเขาจะให้มาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้เขาก่อนเขาถึงจะตอบแทนเราใครที่ไปหวังว่าเตรียมแป้งเตรียมผลไม้อะไรไปอย่าขอให้เตรียมแค่หนังสือสวดมนต์ไปแล้วไปนั่งสวดมนต์นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็กรวดน้ำให้เขาถึงเวลาเขาจะมาเข้าฝันแล้วบอกเองเห็นด้วยเลยใช่อย่าไปกวนเขาน่ากลัวจริงๆน่ากลัวที่นี่น่ากลัวค่ะใช่แล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่ค่ะในอังคารหน้ากับรายการสีตางโชว์แต่วันนี้เราต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากหมอปลายพลายกระซิบมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีนี้รายการเราก็ยังมีเรื่องราวที่จะนำเสนอต่อในสัปดาห์หน้าแล้วเจอกันใหม่ทุกวันอังคารบ่าย2โมงกับรายการติดตามโชว์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
and my friends should hang out on